ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลพัสกา,สกานะครับพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนเพื่อชนุนมาชีพจากความตายพระอ,องค์สมโพธพัสกากับพวกเราสมโพธพัสกาก็หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงรับทนทรมานทรงสิ้นเพื่อนบทไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพ เราผ่านพัสกาของพิเิตรเจ้ามาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ห้าพระศาสนาจักรก็เจริญก้าวหน้ามากนะครับไม่น่าเชื่อว่าชาวยิวเนี่ยเขาอยากจะให้พิยิตรเจ้ามาพาเขาเนี่ยไปรบกับพวกโรมันแล้วก็แสดงแสนยานรูปภาพของอาณาจักรยูดาเราจะไปรบกับอาณาจักรโรมันเราก็ต้องมีกองทัพมีอาวุธ พระเยซูเจ้าไม่ได้มานําพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้ามาในโลกนี้เป็นอาณาจักรแบบที่พวกชาวยิวเขาเข้าใจว่าจะนําความเ,เกรียงไกรไปชนะไปรบไปปฏิวัติพวกจกักรพรรดิของพวกโรมันคนละเรื่องเลยแล้วเขาไม่เชื่อในอํานาจแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงนํามาในโลกนี้ปรากฏว่าพอพระเยสูเจ้าเสด็จกลับคืนพระจุลอาชีพ คำสอนเรื่องความรักของพระเยซูเจ้าทําให้กลุ่มคนคืออคัสสาวกเป็นที่สนใจมีคนขอเข้ามารับศีลล้างบาปมีคนที่มาฟังเขาทุกวันเราลองอ่านหนังสือกิจการอาคัสสาวกซึ่งเราอ่านมาทุกอาทิตย์นะครับแล้วเราจะพบว่ามันจะมีความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นก็คือว่าบรรดาอาคัสสาวกซึ่งบบดนี้เนี่ยพวกเขาเป็นคขีตชนเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ได้รับความนิยมอพปูล่า มีคนนิยมเข้ามาเอาทรัพย์สินไปขายแล้วเอาเงินมาวางแทบเท้าอาครสาวกแล้วรวมเป็นกองกลางแปลกนะครับเราคิดว่าเราจะสร้างความเกลียดกัด้วยการไปลบกับเขาไปฆ่าฟันกันแต่ปรากฏว่าพอพระยูเจ้าทรงแสดงความรักด้วยการสิ้นพระชนบุบไม้กางเขนมอบชีวิตเป็นศีลไถ่บาปนะครับเป็นลูกแกะพระเจ้าไถ่บาปมนุษย์ แล้วถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพปรากฏว่าความรักของพระเยซูเจ้าส่งผลต่ออาคาสาวกให้เขาเดาเนินชีวิตความรักแล้วกลายเป็นที่นิยมชมชอบเมื่อพระศาสนาจักรก้าวหน้าวันนี้เราจะมาพิจารณาความก้าวหน้าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องอะไรพระศาสนาจักรเริ่มมีสังขารุกร มาถึงสัปดาห์ที่หเทศกาลพัสกาบทอ่านที่หนึ่งก็ยังคงนํามาจากหนงังสือกิจการอัครสา,าวกเนี่ยครับเล่มที่พ่อบอกว่าพวกอกาคาสาวกเป็นที่นิยมเราอ่านเริ่มจะมีคําเนี่ยแฝงอยู่เรื่อยๆเป็นที่นิยมของผู้คนพระศาสนาจักซึ่งเริ่มจากพระเยซูเจ้าและอาคาสาวกเพียงสิบสองคนบัดนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเราอดหวนคิดถึงคําอุปมาของพระเยซูเจ้าไม่ได้ที่พระองค์ตรัสว่า พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่เล็กกว่าเมล็ดพืชทั้งปวงแต่เมื่อนำไปหว่านลงในดินกับเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่จนนกมาอาศัยทํารังพักพิงบนกิ่งก้านให้ชีวิตแก่ลูกน้อยของมันได้นะครับอันนี้พระเยซูเจ้าตรัสอยู่ในพระวรสารด้วยบุญมัทธิวบทที่13วรรคที่31 32 พระเยซูเจ้าหนึ่งองค์อาคาสาวกสิบสององค์รวมกันแล้วแค่เนี้ยตอนเริ่มต้นเป็นแบบเนี้ยบัดนี้พระศาสนาจักรเจริญก้าวหน้าเป็นที่นิยมการเติบโตในครั้งนี้เป็นการเติบโตทางโครงสร้างนะครับที่เราจะพิจรารณากันในวันนี้เทิงโครงสร้างโครงสร้างของพระศาสนาพระศาสนาจักรนะครับโครงสร้างการปกครองการเติบโตครั้งนี้เป็นการ เติบโตทางโครงสร้างเพราะนอกจากจะมีนบุญเปโตรเป็นหัวหน้าอัครสาวกหรือพระสันตะป,ป,ปาปาพระองค์แรกแล้วมีบรรดาอาัคราสาวกคนอื่นเป็นดังพระสังฆราชจากนั้นต่อไปนี้จะมีการบวชสังฆากกนุกรเพื่อพวกเขาจะได้มาช่วยงานพระสังฆราชหรือบรรดาอัครสาวกต่อไปหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่6ที่เราอ่านกันในวันนี้นะครับ เล่าเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีผู้มาช่วยอาคาสาวกแจกอาหารแก่คนยากจนคนเหล่านี้ได้รับการปกศีรษะจากอาคาสาวกแรกๆอ,อาคาสาวกเนี่ยต้องทำงานสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเทศสอนอีกฝ่ายหนึง่งพอเทศเสร็จก็เอาอาหารไปแจกคนยากจนแล้วบรรดาอาคาสาวกบอกว่าเราอย่ามาทำงานสองฝักสองฝ่ายอย่างนี้เลยจะเทศสอนแล้วก็จะต้องไป แจกอาหารให้เราบวชคนหนุ่มขึ้นมาช่วยเราทํางานแจกอาหารเพราะฉะนั้นใบเพิกกัมพีวันนี้จึงบอกว่าพวกเขามีใช่คนแจกขนมปังธรรมดาพวกเขาได้รับการปกมือที่ศีรษะจากอาส,สาวกเป็นการบวชพวกเขาเป็นสังฆานุกรรุ่นแรกในพระสัสนาจักรทั้งหมดเจคนสเตเฟนบรุดผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า ฟิลิปโปโครัสนิคาโนตจีโมนปาเมนัสและนิโคัสชาวแอนติโอกผู้กลับใจมานับถือศาส,สนายูทั้งหมดก็เจ็ดคนมีทั้งคนที่มีชื่อฟังชื่อแล้วก็พอจะรู้ว่าชื่อบางชื่อเป็นคนชาวกรีกหมายถึงว่าไม่ได้เป็นชาวยูบางชื่อก็เป็นชื่อของชาวยูแท้ๆนะครับ เมื่ออ่านรายชื่อแล้วพอจับได้ว่าส่วนใหญ่ในเจดคนนี้เป็นคนต่างศาสนาที่มีใช่ชาวยิวซึ่งชาวยิวในยุคนั้นเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวกรีกเพราะพวกเขาพูดภาษากรีกหรือเป็นคนที่มีใช่ยิวเต็มตัวชาวยิวก็เรียกพวกเขาชาวกรีกนะครับเขาจะเป็นเชื้อชาติอะไรไม่รู้แต่เขาไม่ได้พูดภาษาฮีบรูไม่ได้เป็นชาวยิวก็เรียกว่าชาวกรีกเพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อในภาษากรีก หมายถึงอาจมีบิดาเป็นคนต่างศาสนาแต่มารดาเป็นยิวส่วนคนสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นยิวเลยแต่กลับใจมานับถือศาสนายิวและที่สุดก็มาเชื่อถึงพระเยซูเจ้าเป็นคิตชนแต่ในเวลานั้นยังไม่เรียกคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าคิตชนนะครับตอนนั้นยังยังไม่เรียกคิตชนเดี๋ยวจะไม่เรียกทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นออตอนนี้บทที่การที่จะเรียกคริตชนเนี่ยจะเกิดขึ้นใน กิจาการอาคาสาวกบทที่11นะครับในหนังสือกิจาการอาคาสาวกวันนี้เขียนว่าเขานําคนทั้ง7มาอยู่ต่อหน้าบรรดาอาคาสาวกซึ่งอธิษฐานภาวนาและปกมือเหนือเขาพระบาจาของพระเจ้าแพร่หลายยิ่งขึ้นสิทธิ์มีจํานวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มบรรดาสมณนะหลายคนยอมรับความเชื่อด้วยเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ ใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูก ความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทำแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ทีชชีวิตความรักที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและบรรดาอัครสาวกรับมาดำเนินตามก็เกิดความนิยมในหมู่ผู้คนพวกเขาเป็นที่นิยมนะครับในตอนจบของกหนังสือกิจการอัครสาวกที่เราอ่านในวันนี้มีบอกว่าสิทธิ์มีจานวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มนี่มันเป็นถิ่นของสมณะ เป็นที่ที่เขาจับพระเยซูเจ้าไปตึงกับไม้กางเขนไม่ใช่บ้านของพวกอัครสาวกเลยบ้านอัครสาวกอยู่ภาคเหนือแคว้นกาดีดีโอ้นี่คําสอนของพระเยซูเจ้าเจริญเติบโตในถิ่นของพวกผู้ใหญ่ทางศาสนาที่จับพระเยซูเจ้าไปตึงกับไม้กางเขนพวกเราอาจคิดว่านี่เป็นสังฆนุก,กรเจ็ดคนแรกของพระศาสนาจักรแล้วพระสงค์ในพระศาสนาจักรเกิดขึ้นตอนไหนไม่เห็นมีพูดถึงเลย ก็ตอนที่พระเยสุเจ้าทรงรับประทานอาหารค่ำมือสุดท้ายพระองค์ทรงตั้งศีลบวชพระสงฆ์และบวชอาคาสาวกเป็นพระสงฆ์โดยทรงสั่งให้พวกเขาถวายพิธีมิสซาจงทําดังนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราเถิดตอนนั้นพระเยสุเจ้าบวชอาคาสาวกให้สามารถเสกปังและเล่าองุนเป็นพระกายและพระลหิตของพระเยสุเจ้าทํามิสซาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ แต่พวกอาคาสาวกจะเป็นพระสังฆราชต่อไปเพราะฐานันดรสักสงดำเนินไปจนเป็นผู้ปกครองสังคมอมูลทุนก็คือพระสังฆราชนั่นเองฐานันดรสักสงคํานี้เป็นคําเฉพาะนะครับฐานันดรสักสงฐานันดรสักสงมีสามขั้นพระสังฆราชพระสงฆ์สังฆารุกรสามขั้นนี้เป็นพระสงฆ์ทั้งหมดสังฆารุกรเป็นพระสงฆ์ขั้นแรกเป็นพระสงฆ์ที่ยังไม่สามารถ ถวายพิธีมิสซาได้แต่เป็นพระสงฆ์ที่สามารถจะช่วยเหลืองานบางอย่างของพระสังฆราชได้นะครับส่วนพระสงฆ์นั้นมีอำนาจทุกอย่างเหมือนพระสังฆราชเพียงแต่พระสังฆราชจะกำหนดให้ใช้อำนาจไหนไม่ใช้อำนาจไหนนะครับส่วนพระสังฆราชมีอำนาจเต็มแล้วสามารถจะใช้อำนาจนั้นทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับ ทั้งสามฐานันดรเรียกว่าฐานันดรศักสงดําเนินไปนะครับจนกระทั่งเป็นผู้ปกครองสังคมมฑลทนก็อยู่ในฐานะพระสังฆราชนะครับสังฆานุกรทั้ง7ที่กล่าวถึงในพระคมภีร์วันนี้ในอนาคตเมื่อรับใช้พระศาสนจักรและอัคาสา,าวกไประยะหนึ่งบรรดาอัคาสา,าวกก็อาจจะบวชพวกเขาให้ขึ้นมาเป็นพระสงฆ์นะครับเพื่อช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรให้กว้างขวาง ขึ้นกว่าหน้าที่สังฆารุกรเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าหน้าที่สังฆารุกรก,ก็ทําบางอย่างได้บางอย่างยังทําไม่ได้เช่นยังฟังแก้บาปไม่ได้ยังถวายพิธีมิสาไม่ได้ตั้งศีลมหาสดิษฐได้แต่ยังอวยพรศีลมหาสดิษฐไม่ได้ต้องให้คุณพ่ออวยพรหรือว่ามาช่วยคุณพ่อส่งศีลมหาสดิษได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะง้นก็อาจจะบูรเขาเป็นพระสงฆ์ในอนาคตได้นะครับ ปัจจุบันนี้คนที่บวชเป็นสังฆลนกกรแ้วกฎหมายพระศาสนาจักรเขียนว่าเขาต้องเป็นสังฆลนกกรอย่างน้อยหกเดือนก่อนถึงจะได้บวชเป็นพระสงฆ์ต่อไปนะครับต้องทําหน้าที่เป็นสังฆลนกกรอย่างน้อยหกเดือนหลังจากปัสกาการรับทนทรมานสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนม์อาชีพของพระเยซูเจ้าแล้วนะครับแทนที่เรื่องเราจะจบลงที่ไหนได้ พระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงนํามาตั้งมั่นในโลกนี้ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันฟาริสีเนี่ยก็คิดว่าการฆ่าพระเยซูเจ้าเนี่ยจะทําให้เรื่องทุกอย่างจบที่ไหนได้พอไม้กางเขนตั้งขึ้นแล้วมีพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนปรากฏว่าภาพที่พระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนประจานความผิดพวกเขาหมดเลยแล้วมันไม่จบพวกเขาก็เอาไปฝังไว้ 3วันในครูหาผูกก้กับคืนชีพคราวนี้ยิ่งไม่จบใหญ่เลยการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าก่อเกิดพลังการไถ่บาปมนุษย์พลังสินล้างบาปเพราะฉะนั้นเวลาปัสกาคุณพอ่อจะนําเทียนปัสกาจุ่มลงในโถน้าล้างบาปเทียนปัสกาหมายถึงพระเยซูเจ้าผลการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าคือแสงสว่างแสงสว่างหมายถึงชีวิตจุ่มลงในโถน้าล้างบาป แล้วก่อเกิดชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงนํามาตั้งมั่นในโลกนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันพวกสมณะชาวยิวฟาริสีเช่นกันพวกเขาคิดว่าการจับพระเยซูเจ้าตรึงกับไม้กางเขนเพื่อปัะหารประจานและเหยียดหยามพระองค์ในที่สาธารณะเป็นการจบเรื่องราวที่รบกวนจิตใจ และตำแหน่งทางสังคมที่พวกเขาถือครองอยู่คือเรื่องของพระเยซูเจ้าในรบกวนจิตใจแล้วก็สั่นคลอนตำแหน่งทําให้เขารู้สึกว่าประชาชนเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ปกครองด้วยความรักมันสั่นคลอนตำแหน่งของเขาที่จะได้รับการรับหน้าถือตาเขาก็ต้องการจะจบเรื่องนี้โดยการคิดว่าถ้าฆ่าพระเยซูเจ้าได้ก็จบที่ไหนได้พอพวกทหารโรมันปักไม้กางเขนที่ตึงแขวนองค์พระเยซูเจ้า ขึ้นบนเนินเขากาลาวาริโอภาพไม้กางเขนและพระวรากายของพระเยซูเจ้ากับประจานความช่อดฉนกลอุบายอิจฉาริษยาโกหกหลอกลวงของพวกเขาจนหมดสิน้นกับเป็นจุดเริ่มต้นของพระสิริรุ่งโรถแห่งปาสกาของพระเยซูเจ้ามาจวบจนทุกวันนี้นะครับนี่เราก็ได้ผ่านบทอ่านเ,าเรื่องอบทอ่านเรื่องการ เลือกสังฆารุกรในหนังสือกิจการนาคราสาวกแล้วนะครับซึ่งอยู่ในบทอา่านที่1นนะครับอย่าลืมนะครับหลังปัสกาเนี่ยแลกมากก็คือว่าบาณที่านี่1ปกติจะนํามาจากหนังสือภาคพันธสัญญาเดิมคือก่อนพระยุสุเจ้าประสูติแต่ช่วงปัสกาดีบทอ่านที่1นํามาจากภาคพันธสัญญาใหม่คือหนังสือกิจการนาคราสาวกเล่มน,นี้นะครับว่าพอพระยุส,สุเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นอาคาสาวกออกไปทำอะไรบ้างเราจะพิจารณาบทอ่านที่สองของวันนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราพิจารณาการปกศีรษะบวชสังฆรุกรเจ็องค์นั้นเป็นบทอ่านที่หนึ่งเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเรา เป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ ที่สามนี้เราจะพิจารณาบทอ่านที่สองแล้วก็บทพบระวรสารด้วยนะครับบทอ่านที่สองยังนํามาจากจดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งนะครับนักบุญเปโตรเขียนจดหมายไปสอนคริสตชนนักบุญเปโตรผู้ซึ่งเป็นประจักษ์ญาได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้สเสด็จกลับคืนพระชนม์นชีพบทเทศข้อเขียนของท่านในพระศาสนาจ,จักรจึงเป็นหลักฐานสดใหม่ ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนที่ไม่นานเลยเขาเป็นคนที่ได้เห็นเหตุการณ์เข้าไปที่พระคูหาแล้วไม่เห็นพระศพเห็นผ้าพันพระเศียรพับวางอยู่ข้างหนึ่งเห็นผ้าพันพระศพพับวางอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์มาในห้องที่ประตูปิดอยู่แล้วพระเยซูเจ้าให้ดูรอยตะปูให้คำที่สีข้าง ได้เห็นพระเยซูเจ้าอยู่ชายฝั่งที่บอกให้เขาเอาแหเวี่ยงไปทางกาบเรือด้านขวาสี่แล้วจะได้ปลาแล้วพอได้ปลาแล้วต้องเรียกเรืออีกลำหนึงมาช่วยเพราะมันปลามันเยอะมากแหจะขาดดึงขึ้นไม่ไหวแล้วเขาก็เอาเสื้อมาสวมแล้วก็ว่ายน้ํารีบขึ้นฝั่งไปหาพระเยซูเจ้าทุกอย่างที่เขาเขียนเราจึงถือว่ามันเป็นเรื่องสดใหม่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพมาก ช่วงเวลาหลังจากพระเยซูเจ้ากลับคืนที่ไม่นานเลยเนื้อหาที่อ่านในวันนี้ดิวุนเปตโตรกำลังสะท้อนความจริงสำหรับเหตุการณ์ที่ชาวอยู่ละเลยไม่สนใจคำสอนของพระเยซูเจ้าและจับพระเยซูเจ้าไปส่งทางการให้ตรึงกับไม้กางเขนเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นดั่งศิลาที่ช่างก่อสร้างโยนทิ้งมีบทเพลงสุดดีในพระคัมภีร์ที่คนเขียนน่ะบางครั้งเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ ว่าเขาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าแล้วก็บางครั้งก็โดนชาติอื่นๆมาดูถูกเหยียดหยามมาข่มเหงแต่พระเป็นเจ้าทรงยกเขาขึ้นเขาเคยเป็นเหมือนกับศีลาที่ช่างก่อสร้างทิ้งขว้างแต่บัตรีีกลายเป็นศีลาหัวมุมคือเวลาจะสร้างบ้านต้องเอาศีลาก้อนนี่เป็นก้อนที่แข็งแรงสง่างามสวยงามเอามาเป็นหลักแล้วบ้านถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เอาบทสุดีบทเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ย เหมือนเรื่องของพระเยซูเจ้าเลยพระองค์ทรงเป็นศีลาที่ช่างก่อสร้างโยนทิ้งแต่ที่ไหนได้สําหรับคนที่มีความเชื่อในพระองค์เราสามารถก่อสร้างบ้านเรือนอันคงทนอันหมายถึงชีวิตของเราก็อาศัยศีลาก้อนนี้คือพระเยซูเจ้านํามาเป็นศีลาหัวมุมที่จะรับน้ําหนักศีลาก้อนอื่นๆเพื่อทําให้ชีวิตเราเป็นวิหารของพระจิตเจ้าในวิหารคือตัวเรานี้เรายังมีชีวิต เป็นสมณะราชตระกูลนบ,บุญเปตโตเขาใช้คำนี้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นศีลาที่ถูกทิ้งขว้างแต่มากลายเป็นศีลาหัวมุมแล้วพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีลาก้อนก้อนนี้ในชีวิตของเราเราถึงเป็นอย่างนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเราพระองค์ทรงทำให้เราเป็น สมณราชตระรกูลก็คือว่าต่อไปนี้เรามีชีวิตใหม่เรากลายเป็นพระสงฆ์ที่สามารถจะถวายองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทแด่พระบิดาได้นะครับเป็นสมณราชตระรกูลเราเกิดในตระกูลสงฆ์เราสามารถเป็นสมณะทวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตแด่พระเจ้าได้สําหรับท่านผู้มีความเชื่อศิลานี้จึงมีค่าประเสริฐแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อศีลาที่ช่างก่อสร้างละทิ้ง ก็กลายเป็นศีลาหัวมุมข้อเขียนของนบุญเปตรตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าตั้งแต่พระศาสนาจักยุคแรกเริ่มพวกเขาก็เข้าใจตนเองแล้วว่าเวลาขอไปร่วมถวายพิธีมิสตาแม้พระสงฆ์จะเป็นผู้ถวายแต่บรรดาคิตชนก็เป็นผู้ถวายร่วมกับพระสงฆ์ด้วยเราเป็นสมณะราชตรกูลพวกเขามีศักดิ์เป็นสงฆ์เป็นสมณะราชตรกูลคือเป็นพระสงฆ์ที่สืบต่อมาเชกเช่น สงตระกูลเลวีในพันธสัญญาเดิมแต่ครั้งนี้เราเป็นตระกูลของพระราชาสงคือองค์พระเยซูเจ้าสมณะราชาตระกูลคือพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระสงฆ์ที่เป็นกษัตริย์เราก็มีส่วนร่วมในการเป็นสง์ที่เป็นกษัตริย์นี้ต่อไปเราจะมาพิจารณาบทพระบรมสารและบุญยนนะครับ วันนี้เราอ่านบทพ,พ,พระบรสารน์ในบุญยนคำถามของนบุญโทมัสก่อให้เกิดคำตอบอันสำคัญจากองค์พระเยซูเจ้าคือเรื่องของพระเยซูเจ้าเนี่ยเราอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบพอปัสกาแล้วเราก็ไปเอาบุตรเทศที่เราเลยข้ามเลยไปเ็ากลับมาอ่านกันแล้วปรากฏว่าตอนพระเยซูเจ้าก่อนจะถูกตึงกางเขนเพระองค์สรงเทศตอนหนึ่งบอกว่าเรากําลังจะไปแล้วจะไปเตรียมที่ให้กับท่าน ในบ้านของพระบิดาของเรามีที่มากมายถ้าไม่มีเราก็คงบอกท่านแล้วเราไปเตรียมที่แห้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านก็จะได้อยู่กับเราเนี่ยเป็นพ่อถึงบอกว่าเราอ่านอีกก็ไม่มีวันจบเราอ่านเลยไปพอพัสกาเราต้องไปเอาบทเทศก่อนที่วงจะถูกตึงกังเขนมาอ่านพอพระเยซูเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จปับ๊บในพระอ,องค์ทรงตรัสเช่นนี้ปับ๊บ โทมัสเป็นอาคาสาวกก็ถามกลับไปบอกว่าพระองค์จะไปไหนเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะลุกถากจากทางได้อย่างไรแล้วพระเยซูเจ้าก็ตอบโทมสัสคําตอบของพระเยซูเจ้าตอนนี้ก่อเกิดสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับคําตอบอันสําคัญขององค์พระเยซูเจ้าคล้ายเป็นการให้คําจํากัดความของพระองค์เองที่ครบความสมบูรณ์และทรงเป็นทั้งพระเจ้ามนุษย์และบระมัตสูงสุด เราคือหนทางความจริงและชีวิตโทมัสเอย๋ยเราอยู่กับท่านมาตั้งนานท่านพูดได้อย่างไรว่าท่านไม่รู้จักทางเราคือหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยบัดนี้ท่านก็รู้จักพระบิดาและเห็นพระองค์แล้ว คำจำกัดความที่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายตัวตนเองนี้ถ้าเป็นมนุษย์พูดก็ไม่มีค่าความหมายอะไรแต่เพราะเป็นคำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงตอบนักบุญโทมัสเมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าพระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาพวกเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนแล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไรไม่เคยมีศาสดาหรือผู้นำคนใดกล้าประกาศว่าเราคือหนทาง เพราะคำนี้มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ก็คือเราจะต้องเข้าไปพบพระเยซูเจา้ามีประสบประการการพบปะกับพระองค์เพียงทางเดียวเท่านั้นเราจึงจะได้ไปสวรรค์เราพบปะกับพระองค์ส่วนตัวทางคำภาวนาการอ่านพระคัมภีร์การรับศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆเราพบพระองค์จากการเข้ามาทูลขอพรพระหันสถานความช่วยเหลือ และมาถวายข้อตั้งใจดีแด่พระองค์ที่จะรักเพื่อนพี่น้องทํากิจการงานความรักการกุศลและมีจิตใจดีต่อผู้อื่นเราเคยสนทนากับพระยศุจเจ้าเหมือนพระองค์ทรงอยู่ข้างๆเราทอดพระเนตรมองดูเราอยู่พระองค์ทรงเป็นหนทางนี้ทางเดียวที่เราจะไปหาพระบิดาได้อะไรที่แต่งเรื่องจินตนาการกันขึ้นมาว่าเป็นเทวบลร,รูปศักดิ์สิทธิ์จิตมนุษย์ที่มีความสามารถปรุงแต่งมองเห็นจินสภาพ สร้างเรื่องราววิเศษอภินิหารเขียนวรรณกรรมที่สัมผัสใจมากมายในโลกกับมีพระเยซูเจ้าเพียงผู้อง์คเดียวเท่านั้นที่เป็นองค์ความจริงประทานความจริงให้ชีวิตมนุษย์และดำเนินบนหนทางไปพบกับปลายทางอันเที่ยงแท้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มีชีวิตอยู่กับพระอ,องค์อย่างมีความสุขตลอดนิรันดร์ปัสกาของพระเยซูเจ้าที่เราดำลึกถึงในปีนี้ดําเนินมาถึงสัปดาห์ที่ห้า เราน่าจะได้พูดคุยอะไรส่วนตัวกับพระเยซูเจ้าบ้างพิธีกรรมในภาคปฏิบัติเราร่วมใจอยู่แล้วแต่เราเคยพบปะพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นผลทางความจริงและชีวิตจริงๆบ้างหรือยังสวัสดีครับ